ท่านผู้ชมครับผมยังคงอยู่ที่น้ำตกสิริภูมิตอนนี้ฮะผมมาดูบริเวณสวนซากุระเป็นสวนปลูกและรวบรวมพืชในวงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซากุระนางพญาเสือโคร่งทอดอกพรำบ๊วยนะครับด้านหลังผมเนี่ยฮะจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้เห็นนะฮะว่ากำลังผลิดอกออกใบพอสมควรครับมีซากุระต่างๆอาจจะแตกต่างจากญี่ปุ่นสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าที่นี่เองนั้นเพิ่งเข้าสู่ฤดูหนาวอาจจะยังหนาวไม่เต็มที่นะครับใบกับดอกนั้นอาจจะกำลังผลิเพื่อจะให้เห็นความสวยงามของพืชพันธุ์เหล่านี้นะครับสถานที่แห่งนี้นะมีความน่าสนใจอยู่หลากหลายครับเราคงจะได้มีโอกาสได้เชื่อมต่อแล้วก็อาจจะมีโครงการที่จะนำพาบุคลากรของสถาบันพัฒนาครูมาพักอาศัยเพื่อจัดทำเรื่องการอบรมพัฒนาบุคลากรรูปแบบครบวงจรของครูหรือสปท.นะครับหากมีงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเกิดขึ้นเชื่อว่าที่นี่ก็จะเป็นอีกแหล่งนึงนะครับที่เราน่าจะมีการมาบูรณาการมาเสริมสร้างความรู้ต่อกันและกันครับที่นี่ครับสวนซากุระครับ